สวัสดีครับยายจอยสวัสดีค่ะโอ้ยายจอยขยันแท้ตัวนี้ยังครับยายจอยตัวนี้ยังอ่ะข้างๆนี่ไหมตัวนี้วานช้างมะลูกวานช้างมะลูกจ้าเอาไปจากไหนคือว่าต้มกินต้มเฉพาะผู้หญิงบ่ผู้ชายก็กินได้อืมต้มกินย่ำไหนย่ำ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 ออกลูกบ่ย่ำคลอดลูกบ่คลอดลูกกินได้บ่คลอดแต่กินได้อ๋อโอ้ผักสวนครัวมาอยู่มุงนี้เนาะยายจอยเนาะปลูกทีเดียวกินมดปีบอกเคยเดี๋ยวขายแจกตาพี่น้องแจกพี่น้องกินพวกพร้อมพวกยังปลูกกล้วยเล็กๆน้อยๆพ่อก็ได้ซื้อเพิ่นพอสิมาเก็บเอากับบ่เห็นยายจอยก็เลยบ่หันเก็บโอ้บ่ต้องว่าอีอันเก็บกินโลดบ่แพงเห็นเฮ็ดกักมือแล้วนี่3มื้อแล้วเอาจนแฟนแล้วเนาะโอ้ยไอ้มีหยังแน่ยายจอยขอข้าวส้มหน่อยเด้อไอ้ลุงนี่ดิพ่อใหญ่ลีดิไปเกี่ยวหญ้าบ่โอ้มีแต่คนขยันนะครับเนาะโอ้ปลูกหอมหน้าแล้งโอ้ยหน้าฝนก็ขึ้นคือกันบ่ยายจอยหอมหน้าฝนก็ขึ้นคือกันเนาะมันบ่ขึ้นหน้าหนาวมันบ่ไม่ได้ทำงานป่ะครับเปล่าเฮงว้าวมาน้องว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตามาจากไหนครับนี่อ๋อมาจากไหนครับออกไปเทงานพอดีบอกไปเทงานว่าโอ้ขึ้นรอแซมพอดีขึ้นรอแท้ขึ้นรอแท้ใส่แว่นเท่แท้รอมาตรฐานนึกเอาจัดไปจัดไปให้จังผมมาเบิ่งยายจ่อยครับว้าวจะมึงกับอาสวิตเป็นยังมึงใส่มือใส่เบ็ดใส่ครับโอ้ก็สิได้นามาเนาะจะวิไปใส่ถึงไปใหม่ได้บ่โอ้ใส่ได้นามันก็เปียกอะเนาะก็ใส่ข้างฟังอะเนาะเขาเวนเนาะยายจ้อยก็เอิ้นว่าน้องใหม่พันยังครับนี่น้องใหม่น้ำเต้าให้น้ำเต้าแม่นว่ากินได้ป่ะครับนี่กินได้วะฉันนอนฉันไม่นอนกินได้จะไปกินแห้งแก้ไว้ได้นี่ดินอนมันบอกนอนกินเสียบได้เลยโอ้ใหม่ประดับตัวนี้เราเรียกเอาเวนป่ะโอ้บักเขืออย่าจ่อยครับผมสุดยอดสุดยอดเปลี่ยนขากล่องกันไปเปลี่ยนขากล่องกันไปเปลี่ยนขากล่องไหมใส่การบดอยเหลืองมันเอียงขาเอียงครัวไหมขากล่องก็เจ้านะนี่ไหมตัวนี้ไหมไม่มีสองเครื่องเป็นสินะตัวนึงมันเสียเนาะมันกรอบกรอบของใครมันเด่งสายเด่งครัวไหมอ๋อบ่เห็นเก็บไปแก้วอ่ะเก็บไปแก้วอ่ะบ่คือไว้เดี๋ยวจะไปขอเวรก่อนเดี๋ยวตามไปเลยน้ำโอ้เอาจนเป็นลีตัวนี้ยายจอยมันยายจอยนี่บ่เหลือหยังพอเสร็จแล้วตัวนี้หายมีหมูกินบ่บ่เห็นอยู่อบต.ฮะอบต.มีหมูกินบ่บ่ได้ขาครับผมก็ซื้อได้หลานเขามีอยู่อ๋อครับครับครับคืออยู่สั่นเอ้าบ่าวแร่ครับครับผมบ่าวแร่ครับบ่าวแร่ไปไหนครับตื่นแล้วบ่หายเลยไหมหายบ่หายบ่ต้นขมุกนี่เขาเห็นจะไหนกินเป็นไงจ้อยมันคั่นข้อบ่เขาเอาเมื่อไหนแกงใส่เอาหัวมันบ่อ๋อหัวสิคือพวกมันพวกเปลือกบ่ใช่ตันนั่นแหละมันหัวนี่ก็เจอวานช่างหมดลูกของยายจ่อยครับผมว่าได้ถามถึงประโยชน์ว่ากินเผื่ออีหยังลุงได้ไปเก็บเห็ดไหมลุงนึกว่าไปเก็บเห็ดมันยังออกไหมบ่หันไปเก็บในเขาบ่หูจักเห็ด
หูแต่เฮ็ดเบื่อเฮ็ดกินบ่หูนะเขาอ๋อครับอู้ยหมดแดงหลายเนาะยายจอยหมดแดงเพียบเลยอยู่หน้าคือกันวะเขาแห้งเขาเหี่ยวร้อยคือแรงคักแรงแน่เถอะแรงได้ก็บ่ได้หรอกครับผมเสียวเลือดดำน้ำครับครับเผมจะเอาไปเดี๋ยวรัสเซียเขาจะมาหยิงเนาะโอ้นี่บอกไอ้ต้นในอะโวคาโดโอ้นี่อะโวคาโดเขาหายเก็บเอาเลยบ่ได้เอาไปปลูกสำเมิดจ่อยเนาะยายจ่อยเนาะนี่ดิคนหูเหลืองสมุนไพรลุงไอ้อีวันแท้มุลูกนี่แก่อะไรนี่ทำอสมอทำอสมอนี่แหละครับผมอู้บรรยากาศป่านนอกข้าวครับผมให้มุลูกเขาอู้เร็วบรรยากาศบ้านบ้านเฮาครับผมปลูกพืชผักสวนครัวกินกันไปเฮ็ดพวกตัวมันออกอยู่ไอ้ทางบ้านปากแกลังก็ออกเฮ็ดพวกแดงเฮ็ดพวกแดงบ่ได้ออกโดนเนาะลูกเนาะแสดงว่ามันแรงโดนได้นี่เฮ็ดพวกแดงเฮ็ดพวกแดงต่อไปก็คือเฮ็ดพวกสายฝนอย่ามันลุกไปหยังก่อนว่าสิเตรียมครูมาไว้ก่อนเนาะเฮ็ดพวกสายฝนมันมันสิลุกไปใส่ยายจ่อยมันบ่มีของแห้งดุยไก่ถูกต้องแล้วยายจ่อยมันมีเล็กน้อยเขาสิออกปลาผู้ใดสิออกปลาเล็กน้อยเกือบแล้วแล้วยายจ่อยนักเรียนนะนักเรียนนี่นะเดี๋ยวจะยาวไอ้ปวกตัวนี้ออกเด้อเพื่อได้กินเฮ็ดนั่นโค่นนั่นหญ้าบ่หญ้ามาปลูกบ่ขยันบ่คือบ่าวน้องเนาะขยันไปนอนหน้าบ่าวน้องก็ขยันเป็นคนละอย่างละขยันไปนอนหน้าจ้ะจ้อยบ่าวน้องปลูกของอยู่ตรงหน้าเยอะแยะบ่าวน้องปลูกไว้ไปเพราะมันเป็นป่ารักธรรมชาติจ้ะจ้อยโอ้โหโอ้ตะลอยได้ยังอันหยังมาปลูกตัวนี่เพิ่นนี่โอ้บรรยากาศสวนแม่ยายจ้อยครับผมแม่จ้อยกล้วยพันยังครับนี่พี่กล้วยนี่บ่สิครับไปทอดกล้วยฉาบกระเชิบได้มาจากบ่าวเกียรติก่อนว่า10ต้นซื้อมาจากไสต้นจะบาทต้น50บาทโอ้กล้วยฮะมุกมีราคาดีตัวนี้เนาะจ้าอือมันเลยออกแม่แพ้พันนั่นเยอะแยะเลยบัดนี้อ่ะตัวนี้มะพร้าวน้ําหอมบ่เนี่ยไปนั่นตั้งหัวนั่นมั้ยบ่มะพร้าวธรรมดาน้อยๆดีเนาะธรรมดาปู่พ่อได้กินไปเนาะจ้อยๆเนาะแม่นพ่อได้กินพ่อบ่ได้ซื้อแล้วกับเขาเฮาแน่เนาะบ่ต้องเฮ็ดแล้วกับเขามากก็บ่ต้องแหนมเขาจักหน่อยนึงทายจ้อยพ่อบ่แห้งโดยบ่ขาดฝันครับบังหันนี่ไปเขาเว้นบ่ครั
พี่น้องบรรยากาศครับผมยามเสาร์บ้านนอกเข้าครับผมถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งกันแรงก็แรงเขาได้ใส่ปุ๋ยยังไงจอยเขาได้ใส่ปุ๋ยยังแรงก็แรงมีใจว่าโอ้ปีนี้น้ำห่วยบ่มีเลยครับผมมีแต่บัวควายนอนครับน้ำห่วยปีนี้แรงเฮ็ดหยังก็บ่ได้สะแตกดอกพี่น้องเอ้ยแรงก็แรงแห้งก็แห้งภาพเอิ่งสวนมีใจครับผมบรรยากาศบ้านนอกเฮาครับผมยามสงยามเช้าบ่มีผู้ใดอยากไปหน้าหรอกครับผมไปก็มันบ่มีหยังเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเขาไปเห็นเขาก็มีแต่หญ้าแรงก็แรงครับผมมาถ่ายรูปสวนรูปยังไงเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เฮ็ดไว้กินไว้ขายกันนี่สวนคั่วสวนคั่วของมีงวนแม่บ่าวเฮงครับผมพอดีอยู่ไกลก็เลยได้แวะเข้ามาถ่ายครับเห็นยายจอยพอดีก็ได้เลยได้จอดรถเบิ่งกันทักทายกันครับผมบ่าวน้องก็ได้เก็บภาพเก็บยังไงได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะนี่ครับผมสวนหอมตัวนี้เราปลูกของเราเฮ็ดกับข้าวขายอยู่วัดอยู่วัดครับพี่น้องอยู่วัดบ้านไอ้ตะเคียนต้นนี้น่าจะเป็นขมิ้นเหลืองครับสวนขมิ้นเหลืองโอ้ขอทานนะพี่น้องเนาะมินเหลืองครับผมก็มินเหลืองเอาครับผมบรรยากาศบ้านนอกเขาครับผมหน้าแรงโอ้ยปลายฝนครับผมเขาว่ามีเลยมาเบิ่งฝึกสวนคั่วครับผมแหวยายจ่อยบางหันเบิ่งสวนคั่วยายสิงวันเถื่อครับผมแม่ของเบาแห้งครับสิลงไปหน้าก็บ่อยากลงไปครับผมพี่น้องพอดีมาทั้งพี่แล้วก็เห็นเถลอง่ามๆเดี๋ยวจัดเถลอพี่น้องได้เบิ่งกันเพิ่นอยากเฮ็ดกับค่อยทักกันมาแล้วครับแม่นบ่ครับสั่งเถลอเดี๋ยวสิใส่หล่อตัวนี้เดี๋ยวค่อยเบิ่งกันครับผมบ่ทันได้ถ่ายเบิ่งดอกนักเรียนกับเขาแถวแล้วครับผมพี่น้องอ่ะมื้อนี้คลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครับผมนะครับเด้อพี่น้องเด้อ